ฉันก็อยากสอนแต่มันไม่ใช่ทางถนัดเราจนสุดท้ายเนี่ยเรียนไปเรียนมาของป้ามาเรียนสปีดเวลตอนเดอะเทรนเนอร์ก็เก็ตระดับนึงนะพอมาเรียนสปีดเวลเนี่ยคือมันแบบว่าเจาะที่ตัวเรามันตัดสูตรอะเข้ากับตัวเราอะป้าจะจัดให้พอเสร็จแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อเราถนัดที่สุดคือประกันรถยนต์แล้วคนไทยก็ซื้อประกันรถยนต์บ่อยมากทุกปีอ่ะใช่รถ18ล้านคันเนี่ย เราไม่จำเป็นต้องขายเยอะนะทุกคนอย่างมีดีขายอยู่ปีละ500คัน500คันปีที่แล้วก็รายได้ล้าน5ล้าน5ล้าน7อ่ะปีนี้ต้องจดแวตอ่ะปุ๊บมันดันมันทุกอย่างคราวนี้รายได้ของมีดีตอนเนี้ยหมายถึงที่จากออนไลน์อัปเดตก็คือประมาณ 400,000 บาทถูกมั้ยถ้าเป็นเดือนใช่มั้ยป้าขายแต่มันจะเข้าเราอยู่ประมาณยอดขายทั้งหมด 400,000 บาทอันนี้คือปกติเนี่ยเรามีรายได้ออฟไลน์ถูกไหมเรามีทีมงานเราได้อยู่ละแต่อันนี้คือเหมือนกับว่าเราสร้างตัวตนในออนไลน์เราก็เลยได้เงินเพิ่ม 400,000 พูดแบบชิวๆนะได้ 400,000 รายได้ไม่เยอะเท่านี้หมายถึงว่าเมื่อก่อนรายได้ไม่เยอะเท่านี้ตอนที่เปิดเป็นตึกใช่ไหมเป็นตึกของประกันแต่พอมาสร้างตัวตนในประกันใช่ไหมเราก็เลยแบบมาไลฟ์สดมาทำคลิปวิดีโอมาช่วยเหลือผู้คนมากขึ้นนะในนามครูนะครับคราวนี้ก็มีคนที่เข้ามาในธุรกิจมากขึ้นมีขยายทีมได้มากขึ้นแล้วก็รวมถึงที่มีดีเรียนเรื่องทีมใช่ไหมในสปีดเวลก็เอาไปใช้กับทีมก็ค่อยๆพัฒนากันไปแต่ทีมดีขึ้นไหมทีมดีค่ะแต่แค่ว่าคือทุกอย่างที่มันเป็นพลังงานที่ลบที่เป็นตัวแดงนะเข้ามาขัดขวางความสำเร็จของเราแม้แต่เรื่องนิดนึงที่เราคิดว่าเอ้ยไว้ก่อนนะอาชีพมากขึ้นแล้วก็โจทย์ที่ให้การบ้านคือเงินมันมาทุกช่องทางพี่มองอย่างนั้นนะพอหลังจากที่พี่จัดการเองตรงนั้นไปได้จัดการอารมณ์พี่นะคุณป้าพี่ก็ตัดเลยพอตัดปุ๊บพี่ก็เริ่มใหม่เริ่มหาใหม่หาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่เริ่มใหม่